9โอเคโอ้โหไม่นึกว่าจะจำคันไงแบบโยนไปแล้วก็แบบปุ๊บแล้วก็แบบเป็นถูกแล้วเออปิดตาเลยฮะความแน่นขึ้นอยู่กับความมันจะเห็นมันจะเห็นความแน่นความแน่นขอเพิ่มชั้นได้ครับนี่คือคุณกาดจะไม่ให้ผมชนะเลยคุณนี่เป็นคนรอบคอบมากเลยนะครับเออเดี๋ยวก่อนทำไมถ้าผมตอบถูกนี่ยังไงแล้วถ้าคุณภูมิตอบถูกถ้าคุณตอบถูกเนี่ยคุณจะได้ความภูมิใจอุ้ยอยากได้ปะอยากได้อยากได้ไหมคุณอยากได้มันกินได้ปะกินได้กินได้โอเคได้ได้ได้เราเล่นกินได้ก็ได้คุณเล่นได้เลยครับเล่นก็เล่นความแค้นก็อยู่ว่าไอ้เก้าแน่นไม่แน่นก็คือแค้นไม่แค้นแค่นั้นเองครับโอ้ยแน่นอยู่นะแน่นไหมอ่ะไหนคุณภูมิพัฒน์ลองโชว์ดิกี่นิ้วลองโชว์กี่นิ้วดูดิกี่นิ้วครับกี่นิ้วอันนี้ถามผมเหรอใช่ครับกี่นิ้วครับไม่เห็นเลยเห็นแต่ไฟใหญ่ๆมันเป็นแบบโอเคครับมางั้นเราจะมาเริ่มเล่นเกมนะครับซึ่งเราจะมีนะครับช้อยให้เลือก3ช้อยให้คุณก้าวสัมผัสมือว่ามือไหนนะครับเป็นมือของคุณอัพนั่นเองครับซึ่งนะครับขออนุญาตให้คุณอัพขยับออกมานะฮะแต่ผมยังไม่บอกว่าอยู่ไหนนะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วนะโอเคขอจับก่อน1ทีได้มั้ยฮะอะไรนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะขอจับก่อน1ทีก็ไม่ได้เหรอขอเชิญคุณอัพ1ครับคุณอัพ1จับได้เลยครับยื่นมือมาครับคุณอัพ1ลักษณะของนิ้วเป็นยังไงครับลักษณะของนิ้วเป็นไงครับนี่เมื่อกี้เหมือนจับโดนอะไรด้วยโดนอะไรครับแน่ดึงจะหลอกหรือเปล่าคุณคิดว่าลักษณะนิ้วจะคุณคิดว่าคนที่ทำอาชีพอะไรอันนี้นิ้วโป้งป่ะเนี่ย โอ้ใช่ฮะนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งครับถ้านิ้วโป้งต้องเจอนิ้วชี้มั้ยเจอนิ้วชี้ไหนถามว่าอันนี้นิ้วอะไรเฮ้ยข้างนึงนี่มีนิ้วโป้ง2 2อันเลยเหรอโอเคครับลักษณะน่าจะเป็นคนที่รวยมากๆรวยมากๆทำไมถึงบอกว่ารวยฮะมือสากครับมือสากทำงานน่ะโอเคคุณอัพ1คุณอัพ1โอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไม่น่าจะใช่ผมเก็บไว้ในใจก่อนใช่มั้ยคุณอัพ2ครับคุณอัพ2ครับนะคุณอัพ2ครับคุณอัพ2นะครับมือเป็นไงครับต้องดูเล็บแป๊บนึงนะหมดเวลาเดี๋ยวก่อนดิทำไมคุณถึงต้องดูเล็บฮะเฮ้ยแต่มันมีความใกล้เคียงอ่ะมันมีความชื้นอ่ะมีความชื้นใช่มีความชื้นคุณภูมิพัฒน์เนี่ยเวลาตื่นเต้นเนี่ยครับจะมีความชื้นเล็กๆน้อยๆที่มืออ่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสู่ที่คุณภูมิพัฒน์คนที่3ครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนมืออ่ะข้างไหนผมจับมือเขาบ่อยกันวะข้างไหนคุณจับมือเขาบ่อยอ่ะมาเลย9วิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดึงมือออกได้เลยครับเดี๋ยวหมดเวลาครับงั้นขออนุญาตให้คุณครับถอดผ้าปิดตาให้หน่อยครับนั่งครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตนะครับฉีดแอลกอฮอล์ที่มือนิดนึงครับขอบคุณครับมาครับขอบคุณนะฮะกองเชียร์ด้วยครับทีมงาน Just Up นี่ตัวดีโอ